ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook คุณมานี่ทำไมเก่งมากรู้จักลองใช้คนอื่นปัญหาที่ตัวเองแก้ไม่ได้ก็ให้อาจูช่วยออกหน้าแทนถ้าไม่รู้ว่าเขาใจอ่อนต้องช่วยแกพูดแน่วิธีของผมไม่ใช่หลอกใช้จริงอยู่ให้เขาไปช่วยพูดแต่ผมไม่เคยทำอะไรที่ต่ำช้าเหมือนอาถ้าผมทำอย่างอาพูดผมจะเล่าเรื่องส่งไส้ศึกมาใช้แผนสกปรกทำให้เราปิดโรงงานเล่าให้อาจูฟังด้วยจะได้รู้ท่าทางของสามีทำไมอย่าบอกว่าอาไม่ได้ทำล่ะมีหลักฐานว่าฉันทำไหมล่ะถึงฉันเล่นสกปรกก็เถอะถ้าไม่เพราะโรงงานแกมีปัญหาขาดสภาพคล่องจริงใครจะมีช่องทางลงมือได้ล่ะยอมรับแล้วเหรอยอมรับแล้วเชิญไปแฮนสันปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่อยู่ที่แกทำธุรกิจไม่เป็นถ้าขืนเป็นแบบนี้ช้าเร็วก็ต้องเจ๊งอยู่แล้วแล้วก็สู้ปิดดูดีกว่าให้แกทำจนพอพอทีที่จะมาสั่งสอนลูกฉันก็พอแล้วเชิญกลับไปได้เอานี่มาตัวเลขเนี่ยสูงกว่ามูลค่าของโรงงานแก3เท่ารับรู้ว่าแกกับแม่จะได้อยู่อย่างสบายไปทั้งชาติคำนี้หมายความว่ายังไงสงสารเราให้ทานเหรออาหวังดีจะช่วยแกทั้งหากแต่จะเปลี่ยนงานก็ดีเอาไปถลุงก็ช่างสรุปคืออย่าริอ่านทำธุรกิจเหมือนคนอื่นอีกผมไม่ใช่ลูกล้างผลาญและไม่เห็นแก่กันด้วยโรงงานเป็นของพ่อผมผมจะไม่ให้ใครไปแย่งไปง่ายๆแต่เรามีสัญญาไว้แพ้ก็ต้องยอมรับโรงงานอยู่นี่เงินก็จ่ายให้แล้วแน่จริงเชิญมาเริ่มต้นใหม่อย่าดันทุรังโง่ๆเหมือนกับพ่อแกคุณไม่มีสิทธิ์ว่าพ่อผมเขาเปิดโรงงานเพราะเป็นความฝันในวัยเด็กไม่เหมือนคุณเนี่ยในสายตาเป็นแต่คำว่าเงินผมอยากให้รู้เรื่องบางอย่างสำคัญกว่าเงินสักวันหลังจากบ้าทำงานบ้าเงินจะไม่มีใครเหลียวแลเหลือตัวกันเดียวในโลกคุณจะรู้ว่าเงินน่ะซื้อความรักไม่ได้ซื้อศักดิ์ศรีไม่ได้ปากเสียจะทำอะไรเนี่ยท่านสอนแกว่าฉันเหรอไปห้องก่อนแล้วสิเฮ้ยสอนลูกยังไงปากเสียขนาดนี้ฉันว่าคุณดีมากและฉันก็ภูมิใจที่มีลูกอย่างเขาเรื่องเช็คผมจะให้คนส่งมาอีกถ้ากล้าฉีกทิ้งอีกแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วเลี่ยงเพื่อเห็นแก่ที่เราเคยรู้จักฉันขอร้องล่ะปล่อยโรงงานไว้เถอะนะไม่ได้การยึดโรงงานเป็นเรื่องทางธุรกิจผมไม่ได้ทำผิดเล่นตุกติกยังว่าไม่ผิดอีกในความคิดคุณไม่มีความผิดชอบชั่วดีแล้วเหรอวันนี้ผมเอาเช็คมาให้ถ้าจะคุยถึงจิตสำนึกผมไม่โบนเองก็ได้ปล่อยลูกฉันสักครั้งได้ไหมเขาเพิ่งเสียคนรักไปแถมยังทะเลาะกับเพื่อนอีกแค่นี้ก็แย่พอแล้ววันนี้ก็มีไข้สูงอย่าไปติดต่อคนโน้นคนนี้แต่เช้าเพื่อจะรักษากิจการที่พ่อเหลือไว้ให้ถ้าแม้แต่โรงงานก็ยังเสียไปเขาจะยังอยู่เขาจะอยู่ยังไงได้โปรดเถอะปล่อยเขาไปเถอะไม่งั้นจะให้เขาตายต่อหน้าหรือไงย่อมความตายมาขู่ผม
ม่ใช่ใครตายก็มาโยนให้ผมหมดผมรับไม่ได้ถ้าลูกชายคุณเรื่องแค่นี้ยังรับไม่ได้จะเจริญรอยตามพ่อเขาจริงๆก็ไม่มีใครช่วยได้ปล่อยพ่อลูกไปเจอกันเองก็แล้วกันคุณไม่ใช่คนเขาเป็นลูกคุณต่างหากเขาเป็นลูกคุณเป็นลูกคุณลูกแท้ๆของคุณคุณไม่ใช่คนเขาเป็นลูกคุณต่างหากเขาเป็นลูกคุณเป็นลูกแท้ๆของคุณถ้าคุณไม่บีบเขาขนาดนี้เรื่องนี้จะอยู่กับฉันจนวันตายไม่บอกให้ใครรู้เป็นไปได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เหรอแล้วทำไมคุณไม่เคยบอกผมแล้วทำไมฉันต้องบอกคุณฉันไม่อยากให้คุณรู้สักนิดฉันเป็นเมียของฮายาเป็นพี่สะใภ้คุณลูกชายฉันก็ต้องเป็นลูกของสามีอยู่แล้วจะให้บอกคุณยังไงล่ะถ้าบอกให้รู้คุณก็มาแย่งลูกกับพี่ชายอีกให้คนอื่นได้รู้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยนอกใจสามีให้คนรู้ว่าอาซิงน่ะเป็นลูกนอกสมรสแล้วใครจะพูดเป็นตาก็ไม่พูดอยู่แล้วจำได้ว่าตอนแฮนสันยังเด็กอยู่ทุกครั้งที่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลท่านจะกลัวมากกลัวหมอจะตรวจเลือดแล้วก็ถามกรุ๊ปเลือดต่อมาท่านเลยแกล้งผูกเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งคือบอกกรุ๊ปเลือดของตัวเองผิดเพื่อจะได้หลอกให้คนอื่นเชื่อไม่อย่างนั้นตอนแฮนสันบริจาคตับให้เมซี่ความลับคงเปิดเผยนานแล้วนี่ผมมีลูกชายจริงเหรอใช่เด็กที่คุณมองว่าเป็นเสี้ยนหนามมาตลอดก็คือลูกของคุณคุณรู้หรือเปล่าทุกครั้งที่เห็นคุณทะเลาะกับเขาฉันจะปวดใจแค่ไหนพยายามบอกตัวเองทุกวันให้อดทนไว้อย่าบอกให้ใครรู้เด็ดขาดแต่คราวนี้คุณทำเกินไปจริงๆจนทนไม่ไหวทนปิดบังไม่ได้อีกแล้วฉันบอกความจริงให้รู้แล้วถ้าคุณยังไม่เห็นแก่ลูกจะแกล้งเขาต่อไปอีกแล้วก็ฉันคงจนปัญญาต่อไปจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณเถอะแต่มีเรื่องนึงคุณต้องสัญญากับฉันก็คือเรื่องนี้คุณต้องปิดเป็นความลับไว้อย่าบอกให้แฮนสันรู้ห้ามยอมรับกับเขาด้วยว่าไงไปคุยได้เรื่องไหมเป็นอะไรอัลเบิร์ตคุณเป็นอะไรฮะเปล่ากำลังคิดว่าจะให้เวลาเขาหน่อยดีไหมหมายความว่ายังไงคิดว่ายังจะไม่ปิดโรงงานชั่วคราวจริงเหรอฉันนึกว่าคุณแกล้งหลอกฉันสิอีกดีนะดีมากเลยฉันเห็นด้วยวันนี้พวกเขาคงดีใจมากสินะใช่คุณวางใจได้แล้วสิไปนอนเร็วเข้าโอ้ไม่ได้หรอกฉันดีใจมากคงจะนอนไม่หลับหรอกอันนี้นะนี่มาทางนี้ฉันกำลังดูหนังสือตั้งชื่ออยู่นะว่าจะหาชื่อดีๆให้ลูกของเรา
วันก่อนก็ได้ชื่อแล้วนี่ยังไม่ชอบอีกเหรออืมก็ไม่เชิงไม่ชอบนะแต่ให้ชื่อว่าจิ้งสือน่ะเหมือนจะเตือนให้ลูกต้องคอยก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะมันเหนื่อยนะความคิดก้าวหน้าไงไม่ดีเหรอก็ดีแต่ปัญหาก็คือว่าฉันไม่อยากใช้คำว่าซืออีกอย่างเมซี่เนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อจริงว่าเหมยซือแล้วถ้าเป็นลูกชายฉันว่าถ้าได้ชื่ออย่างไห่ซิงน่าจะเพราะกว่านะฟังแล้วได้กลิ่นอายของธรรมชาติมีชีวิตชีวาอาเบิร์ตนี่คุณช่วยคิดหน่อยสิว่ามีชื่อไหนใกล้เคียงชื่ออีกบ้างไหมนึกได้แต่ชื่อไห่ถุนไห่เผ่าไห่มาไห่อะไรอีกอะไห่ต้านก็แล้วกันนะอะไรก็ไม่รู้มายอมช่วยคิดอะไรดีเลยอะคุณเนี่ยเอาเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วรู้จักตารางการพักผ่อนของคุณตอนนี้คือเวลานอนนะเรื่องชื่อแล้วค่อยว่ากันใหม่นี่ต้องรออีกหลายเดือนใครมาเอาป่านนี้นะเดี๋ยวอ้าวคุณชายอาจงเข้ามาครับเชิญลินตาเอ้ยเชิญออกครับคุณชายครับผมรู้วันนี้คุณอารมณ์ไม่ค่อยจะดีถ้าไงคุยกันไปก่อนนะผมไปปอกผลไม้ให้กินแล้วกันอ๋อครับรอสักครู่ไปลุยได้อีกอะขอโทษนะนี่ฉายซ้ำแล้วเมื่อกี้เดินวนอยู่ข้างล่างหลายรอบกลัวว่านายไม่อยากเจอฉันไม่เห็นเป็นเพื่อนอีกฉันว่าจะโทรหานายเหมือนกันอะแต่กลัวนายเห็นเบอร์ฉันแล้วจะรีบกดทิ้งไม่ยอมคุยด้วยคือนั้นพอนายไปแล้วฉันคิดอยู่นานมากถ้าตอนนี้ฉันเป็นนายก็คงทำเหมือนกันอยากให้เพื่อนที่เรารักได้แต่งงานอย่างมีความสุขฉันก็พยายามคิดว่าทำไงถึงจะดีที่สุดที่ไหนได้ผลสุดท้ายเย่าฉินก็ยังบอกเลิกเพราะฉันอยู่ดีลินต้าแกทำอะไรอ่ะทำไมต้องทำลายงานแต่งของคุณชายด้วยผมไม่ได้ทำอะไรดีแล้วจงฟังเขาพูดก่อนนะคุณไม่ต้องเข้าข้างเขาเลยแกจะบ้าเหรอพี่หัวคิดหรือเปล่าอย่างแฟนเขาคุณชายเนี่ยรีบหาวิธีให้พวกเขาคืนดีกันซะเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องหาหรอกครับหมดหวังไปนานแล้วหมดหวังจริงเหรอลินต้าแกทำอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะพ่อนะพอเขาเลิกกับผมไปแล้วผมก็สามารถจะลืมเขาให้ได้เขามีความหมายกับผมแค่อย่างเดียวคือกระตุ้นให้แสวงหาความก้าวหน้าต่อให้กลับมาง้อผมหรือมาตามตื้อผมก็ไม่เคยใจอ่อนผมไม่เคยผิดต่อใครเลยคนที่เกี่ยงว่าเขาจนก็คือคุณหนูจู้เหรอเนี่ยอาจงอาโทษเขาผิดที่เขาไม่ยอมพูดพระองค์ดีต่อผมจริงๆหลินต้าน่ะแค่ความรู้สึกของอามากซันเหรอผมเองไผ่เลี่ยงคุณโทรมาทำไมคุณบอกแฮนสันพรุ่งนี้11โมงเช้าไปเจอผมที่บริษัทคุณอยากพบเขาทำไมอย่าทำบ้าๆนะคุณสัญญาว่าจะไม่พูดไงไม่ต้องตื่นเต้นหรอกผมแค่อยากคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องโรงงานตกลงจะปิดหรือไม่ก็ต้องมีข้อสรุปก่อนแค่นี้เองเหรอไม่ก็จะมีอะไรงั้นคงไม่ปิดโรงงานอีกใช่ไหมผมต้องคุยกับเขาก่อนแล้วก็ว่าอีกทีเขากลับมาฉันจะบอกให้หมดเรื่องแล้วไม่ต้องคุยอีกแค่นี้ล่ะแอนสันมาแล้วเหรอลูกทำไมดึกจังขอโทษนะครับที่ออกไปโดยไม่บอกลูกไปก็ดีแล้ว
แม่กลัวจะต่อยกับเขาด้วยซ้ำต่อไปผมจะไม่พูดความอีกเออหิวหรือเปล่าแม่ทำอะไรให้กินไหมไม่ต้องครับเออแฮนสันอรองบอกให้ไปหาที่บริษัทพรุ่งนี้จ้ะผมไม่อยากเจอเขาเขาบอกว่าจะคุยเรื่องอนาคตของโรงงานเราอนาคตโรงงานก็จะปิดแล้วนี่มีอนาคตอะไรอีกฟังจากน้ำเสียงเหมือนยังมีหวังอยู่นะคำพูดเขาเชื่อได้ที่ไหนพูดอย่างทำอย่างอยู่ตลอดยังไงก็ตามไปพบเขาสักครั้งเถอะนะขนาดยอมไปพูดกับอาจูก็แปลว่าถ้ามีหวังลูกจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆลูกก็เคยพูดเราจะสู้ให้ถึงที่สุดก็แค่ไปเจอเขาเท่านั้นน่ะเชิญเข้ามาดังสิมีอะไรก็ว่ามาฉันรู้ว่าถ้าจะปิดโรงงานเพราะเรื่องเล็กน้อยแกคงไม่พอใจมากเลยคิดว่าจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขล่ะเงื่อนไขเหมือนเดิมภายใน2 เดือนถ้าขาดทุนต่อเนื่องอีกก็ต้องปิดตัวซะฉะนั้นแกต้องทำให้ดีอย่าเล่นละครดีกว่าถ้าไม่ส่งฟางลี่จริงมาเป็นไส้ศึกโรงงานอยู่ได้อยู่แล้วกำไรทุกเดือนด้วยซ้ำ ยังหนุ่มยังแน่นอย่าเลือดร้อนให้มากนะถ้ามีปัญหาก็ค่อยๆ คุยกันได้ ที่ควรพูดก็พูดหมดแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจอีกจะเป็นเพราะอาจูก็ดีเกิดมโนธรรมเขาช่างเมื่อยอมให้เราทำงานต่อด้วยมารยาทผมก็ควรขอบคุณแต่หวังว่าจะรักษาคำพูดบ้างถ้ามาเล่นสกปรกกับผมอีกถึงผมเป็นหลานก็จะฟ้องอาให้ได้แฮสันฉันมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะขยายโรงงานอยากให้แกใจเย็นๆและฟังฉันพูดหน่อยโรงงานของผมอยากบริหารด้วยตัวเองไม่ชอบวิธีของอาจริงช่วยหาวิธีหน่อยฉันอยากได้เส้นผมของแฮนสันเส้นผมรวมทั้งรากผมด้วย 100,000 ได้ค่ะคุณดูนะคะคุณนายสิงคะรอด้วยค่ะรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้อุ้ยนี่อุ้ยถูเอ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสนใจเราเลยคุณไหซิงเอ้าอุ้ยเจ็บไหมครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยคุณไหซิงไปละเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปดิดิอุ้ยคุณไหซิงเดี๋ยวก่อนสินี่อะไรอีกเล่าคือฉันอยากเลี้ยงข้าวคุณไม่ต้องอ่ะนี่เดี๋ยวสิคือฉันรู้ว่าเมื่อก่อนทำผิดไว้มากเลยอยากเลี้ยงข้าวเพื่อขอขมาได้ไหมแต่ผมไม่อยากกินข้าวกับคนอย่างคุณอย่ามาจับมือถือแขนได้ไหมโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรผู้หญิงเหรอรังแกผู้หญิงป่ะรู้สึกเจ็บขามากแล้วก็ปวดหัวด้วยอ่ะแล้วยังไงท้องแพงเหรอให้เรียกรถพยาบาลไหมไม่ต้องแค่กินข้าวก็คงจะหายอ่ะคุณไปกับฉันได้มะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอนักขอร้องละให้โอกาสถ่ายโทษสักครั้งเถอะเนอะเป็นงั้นฉันก็นอนไม่หลับแน่เลยอ่ะไปเร็วเข้าเอาเธอกลัวแล้วจริงๆมาอายเขา นี่คุณแกล้งใช่ไหมเล่นอะไรเนี่ยก็ดีใจที่ได้กินข้าวไงนี่ตรงข้ามมีร้านอาหารอร่อยมากไปเร็วเอาดูเธอเด้มาแล้วคุณไหซิงคุณเป็นคนดีจังยกอาหารมาให้ฉันด้วยอะไม่งั้นคุณเดินกระเพกใจถือเองก็คงไม่ไหวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษนะในเมื่อคุณเกลียดฉันมากแล้วเมื่อกี้เห็นฉันล้มอยู่หน้าบริษัท
ยังกลับมาช่วยพยุงฉันชวนมากินข้าวคุณก็มาด้วยไม่เห็นฉันเจ็บขาคุณก็ยกอาหารให้อีกหายากจริงๆดีขนาดนี้คุณยังทรยศผมได้ลงคอก็มีคนจ้างนี่นาไม่งั้นจะให้ทำไงอ่ะไม่ทำก็ต้องถูกไล่ออกไปไหนอ่ะคุณเถอะไปไหนสิเอ้าจะมานั่งนี่ทำไมอ่ะพักเที่ยงคนไปกินข้าวเยอะเราต้องประหยัดเนื้อที่ให้คนอื่นเขาบ้างนี่ละโอ้โหน้ำใจเชื่อนะเฮ้ยทำไรอ่ะผมงอกหลายเส้นเห็นแล้วมันเกะกะตาจะเดินให้ดีกว่าไม่ต้องผมชอบผมขาวดูแล้วมันขลังดีอย่ามายุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราพริกไทยมาใส่ทำไมทำอะไรเนี่ยพอที่ใส่พริกไทยจะอร่อยขึ้นจะบ้าใส่ทั้งเยอะโอ้โหถ้ากินเผ็ดยิ่งเผ็ดก็ยิ่งอร่อยอ่ะเฮ้ยทำอะไรบ้าคนกินพริกไทยมาลอยเฉยโอ้ยตายแล้วคุณไหนซิไม่ได้วันนี้มานี่ทำไมเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยก็ถามมาอย่างนั้นเองอ่ะท่านประธานบอกว่าจะปิดโรงงานเหรอเขาใช้โอกาสอีกครั้งคุณเป็นสายลับเท่ากับเสียแรงเปล่าพูดงี้มันก็ไม่ถูกคุณอยู่ได้ฉันก็ดีใจเหมือนกันนะพูดก็พูดเถอะจริงๆแล้วท่านประธานน่ะใช่ว่าเป็นคนเลวร้ายห้ามเอ่ยถึงเขาอีกนะจริงๆนะขนาดพนักงานเล็กๆอย่างฉันก็ไม่เคยเอาเปรียบน่ะอย่านึกว่าหน้าตาก็เหมือนจะดุมากจริงๆแล้วถ้าคุณมีเหตุผลพอเขาก็อนุญาตให้เถียงได้เหมือนกันเขาจ่ายเงินให้คุณคุณก็ต้องเข้าข้างเขาอยู่แล้วนี่เขาส่งคุณมาอย่างเชิงใช่ไหมต้องการอะไรอีกไม่ได้อย่างเชิงแต่พูดจริงๆเหรออิ่มแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดึงอีกแล้วฟันคุณเหมือนมีเศษอาหารเฮ้ยแกให้หมดเร็วเข้าช่องสังเกตจังขอบใจ50,000 100,000คุณคะขอถุงซิปล็อกมา2 ใบท่านคะฟาริจิงมาแล้วค่ะออกไปก่อนตาชิมาเป็นไงบ้างคือฉันคิดว่าจะถอนผมทั้งรากมันคงยากเกินเหตุนะคะแต่ว่าเคยดูหนังสารคดีพวกนี้อื่นน่าจะพอให้ตรวจได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเธอพูดอะไรก็จะตรวจ DNA ไม่ใช่เหรอคะใครบอกว่าจะตรวจอย่าพูดส่งเดชค่ะค่ะค่ะไม่ได้ตรวจอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไม้จิ้มฟันนี่มีน้ำลายของคุณไห่ซิงส่วนที่ชู่นี่ก็มีน้ำมูกของเขาท่านประธานคุณสงสัยว่าเขาอาจไม่ได้แซ่ไห่จริงๆใช่ไหมคะก็บอกแล้วว่าอย่าพูดส่งเดชไงเรื่องนี้ต้องเป็นความลับฉันก็รู้ค่ะที่ผ่านมาทำงานได้ตั้งเยอะคุณยังไม่ไว้ใจอีกเหรอคะเมื่อกี้ถือว่าพูดเหลวไหลแล้วกันเนาะแล้วสองอย่างนี้คุณคิดว่าจะเอาไหมกว่าจะเอามาได้ฉันยังเท้าแปลงด้วยซ้ำนะคะแล้วรางวัล100,000 เหรียญที่ว่าขอบคุณมากนะคะอ
ืนไม่ไปเอกจะไม่ทันเครื่องบินแล้วนะขึ้นรถเร็วตัดใจสักทีได้ไหมจงหลินต้ามีวันมาหาเธออีกแล้วพี่ใหญ่ขอฉันโทรศัพท์หน่อยได้ไหมมีน้าซาคอยดูแลบางทีถ้ารู้จักคนใหม่มีคนเอาใจถ้าได้แต่งงานด้วยพี่คงจะยิ่งดีใจใหญ่เลยจะได้ลืมเรื่องทางนี้ให้หมดซะไปเลยครับขึ้นรถไปว่าไงฮะซิงเงินกู้เรียบร้อยแล้วดีงั้นเชียวให้เลิกงานได้เหรอไม่ละมีงานต้องเคลียร์อีกแค่นี้ก่อนนะคุณจงคุณคือผมชื่อวิลสันเจ้านายอยากจะพบคุณหน่อยใครเป็นเจ้านายคุณเจ้าของบริษัทหยงไห่คุณไห่เลี่ยงสวัสดีครับคุณไห่ขึ้นรถสิจะไปไหนกลับโรงงานครับเดี๋ยวไปส่งอย่าเลยครับไม่อยากรบกวนฮะเฮ้ยเพิ่งออกมาจากแบงค์มาคุยงานเหรอมาทำเรื่องกู้เงินให้โรงงานนะครับแล้วคราวก่อนโอนเงินผิดเหรออ๋อใช่แล้วครับแล้วแบงค์ให้ไหมช่วงนี้คงยังไม่มีปัญหาเธอนี่เก่งไม่เบานะได้คิดว่าโรงงานใช้วิธีปล่อยกู้ดึงให้ลูกค้าเข้ามาเธอเป็นคนคิดเหรอใช่ครับเอาอย่างบริษัทใหญ่ที่เมืองนอกเขาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ถ้ารู้แต่เรียนแบบคนอื่นไม่รู้จักคิดด้วยตัวเองคงไม่ดีนักพูดง่ายๆก็คือยังไม่ถึงขั้นวิลสันเอาข้อมูลลูกค้าของสตารี่ให้คุณจงดูหน่อยครับบอสจะรู้ไหมว่าลูกค้ารายไหนมีปัญหาไม่ต้องหรอกครับลูกค้าทุกคนผมตรวจสอบมาหมดแล้วดูก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะไว้ว่างๆผมจะดูแต่ผมก็มั่นใจตัวเองขอตัวดีกว่าเราคงไปคนละทางคนหนุ่มมั่นใจก็ดีแล้วแต่ถ้าหลงตัวเองอาจจะเจอบทเรียนบ้างคุณจงขอบคุณนะบอสครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งนะหมาตัวนี้เป็นของฉันถ้ากล้าจับมันฉันจะร้องด้วยโอ้คุณครับมันมาขับถ่ายอยู่แถวนี้คุณแค่อาหารนี่ก็ถือว่าเลี้ยงแล้วเหรอไม่ได้ทำให้สกปรกมากกว่ามาให้เราเร็วขนาดไม่ได้นะพวกคุณต้องเอามันไปฆ่าแน่ฉันไม่ให้หรอกลูกสาวเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นน่ะก็มีคนเรียกให้เรามาจับเมตตาก็ไม่ให้เราจะแจ้งความนะไม่ต้องแจ้งหรอกผมเป็นสัตวแพทย์นี่นะบัตรผมไหนหมอเลยคุณจะเลี้ยงไว้เองรับรองจะไม่ให้อยู่นี่หรอกรอดแล้วงั้นก็ช่างเถอะ
รีบพาไปซะไม่งั้นผู้ใหญ่จะมาว่าเอาได้อ๋อขอบคุณนะไปไปดูตัวอื่นนะจับตัวอื่นต่อนี่ทำไมมีนามบัตรสัตวแพทย์ได้ล่ะเป็นเพื่อนเก่าคนนึงขอนามบัตรเขาไว้เผื่อต้องใช้เออว่าไงเอาไงมันดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันน่ะเอากลับบ้านก็ไม่ได้เพราะแม่กับน้องสาวไม่ยอมให้เลี้ยงอ่ะบ้านผมมีดาดฟ้างั้นฝากคุณไว้ได้มะเอางั้นก็ได้แต่คุณต้องให้อาหารนะเพราะผมไม่ว่างได้เลยบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาปะรถนี่อะสร้างบ้านได้แล้วเนี่ยเป็นไงน่ารักไหมสวยไหมคอกน่าอยู่นะเออน่ารักมากเลยหมาน้อยเจ้าบ้านใหม่หรือเปล่าจ๊ะนี่ตั้งชื่อมันหน่อยไหมล่ะก็หมาน้อยไงเฮ้ยหมาน้อยเป็นชื่อด้วยเหรอขอบคุณคุณมากนะถ้าไม่ได้คุณมาช่วยน้องหมาคุณถูกเอาไปเชือดแน่เลยคุณก็พูดเวอร์เกินอีก2 วันอาจจะมีคนเลี้ยงมันก็ได้มันเป็นหมาน่าเกลียดถ้าคุณจะเลี้ยงจริงคงเลือกหมาน่ารักเอาไว้ก่อนนั่นแหละเฮ้ยจริงๆแล้วคนกับหมามันก็ไม่ต่างกันหรอกนะหมาบางตัวเกิดมาโชคดีได้อยู่กับมหาเศรษฐีกินอยู่สบายยังกับราชาเนี่ยแต่ถ้าโชคร้ายเกิดเป็นหมาจรจัดก็ต้องหากินอยู่ข้างทางแต่ผมไม่เห็นด้วยนะผมว่าโชคชะตาน่าจะอยู่ในกำมือเราเหมือนอย่างหมาตัวเนี้ยที่แรกก็เป็นหมาจรจัดอยู่ดีๆแต่ตอนนี้อาศัยความแสนรู้ทำให้คุณหลงรักมันก็เลยมีบ้านให้อยู่แล้วมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณเท่านั้นเองคุณอย่ามองโลกในแง่ร้ายสิอย่ายอมแพ้โชคชะตาเราต้องสู้ไว้ผมเคยบอกตัวเองบ่อยๆอาศัยลำแข้งตัวเองสักวันนึงจะต้องได้ดีให้คนที่เคยดูถูกผมต้องสำนึกซะบ้างยังไงก็เถอะนะฉันว่านะคนเราเกิดมาขอแค่มีข้าวกินและมีบ้านให้อยู่แค่นี้ก็พอแล้วจริงไหมเจอเอาแต่กินกับนอนให้มันกินข้าวดีกว่าหมาหรือแมวเนี่ยนี่มีคนบอกว่าหมาห้ามกินรสจัดนะอาหารนี่เค็มไปหรือเปล่าไม่รู้ลองชิมดูสิคุณก็กินเองสิวางลงได้แล้วจากที่ท่านส่งเรื่องมาและแบบอย่าง2 ชุดหลังจากผ่านการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นสายเลือดแท้ๆครับมาร์คฉันบอกว่าคืนนี้มันชอบเก๋บ่อยทำไมไม่ดูให้ดีล่ะปะโถเอ้ยดูแล้วนะของมันใช้นานน่ะคนยังแก่ได้นับภาษาอะไรกับเครื่องยนต์ดีที่มีคุณชายอยู่นะเนี่ยซ่อมได้เองเลยเนี่ยซ่อมได้เลยว่าเราซ่อมอ่ะไงบ้างครับคุณชายโอเคพอได้ไหมครับคุณชายน่าจะใช้ได้อะไรบางตัวมันเสื่อมอ่ะตามช่างมาดูอีกทีก็ได้นะอะไรครับเอางี้กันเดี๋ยวแกเขาช่วยจัดเวลาด้วยนะดูแลเรื่องการซ่อมแซมทำไมเนี่ยมีอะไรเหรอเขาบอกว่ามีเรื่องคุยเกี่ยวกับอนาคตของโรงงานไม่มีเรื่องอื่นหรอกโรงงานนี้ฉันก็มีส่วนขอฟังด้วยคนได้ไหมผมคุยกับแฮนสันก็พอไม่ต้องห่วงผมจัดการเองได้เชิญเชิญนั่งนี่อะไรรางวัลจากกรมพาณิชย์ตอนผมเรียนจบกลับมาช่วยกันคิดกับพ่อคิดคนพัดลมรุ่นใหม่ไม่ทราบอารอมีแผนยังไงกับโรงงานของเราถ้าไม่จำกัดแค่2 เดือนขึ้นตัวแดงก็ปิดโรงงานทันทีจะยิ่งเป็นผลดีต่อการทำงานของแกไหมอายอมผ่อนผันให้อีกเหรอมีเงื่อนไขแกต้องไปทำงานที่หยงไห่หมายความว่ายังไง
ผมไม่รู้จะทำอะไรที่นั่นไม่รู้ก็ฝึกได้แต่ผมไม่อยากฝึกแค่อยากอยู่โรงงานเท่านั้นแกต้องเปลี่ยนความคิดสมัยไปหยงไห่จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจถ้ามองให้ไกลจะเป็นผลดีนอกจากที่นี่แล้วงานอื่นผมไม่สนมั่นใจหรือว่าโรงงานจะไม่ขาดทุนอีกถ้าอาไม่ก่อกวนด้วยความสามารถของเราเชื่อว่าโรงงานจะไปได้ถ้าขาดทุนขึ้นตัวแดงอีกจะสั่งปิดทันทีแล้วคนงานแกจะทนเห็นพวกเขาตกงานได้อาทำแบบนี้เพื่อจะให้ผมอยู่ใต้อำนาจและสุดท้ายอาก็จะยึดโรงงานไปอีกใช่ไหมอย่าคิดให้มันซับซ้อนได้มั้ยผมไม่รู้ว่าอามีจุดประสงค์อะไรแต่ถ้าคิดว่าโรงงานขาดผมก็จะเจ๊งแสดงว่าคิดผิดแค่มองเห็นฉันนอกจากคำว่าเงินและคอยหาเรื่องแกแล้วไม่มีเรื่องอื่นบ้างเหรอไม่มีแล้วก็ยิ่งต้องไปหยงไห่ถ้าแกมัวแต่ระแวงว่าฉันจะเล่นงานโรงงานแกก็ซุ่มมาอยู่ใกล้ๆและคอยดูฉันไว้ถ้าหากฉันมีลูกเล่นจริงแกก็จะได้รู้เป็นคนแรกอาจะยังไงกับผมไม่เอายังไงแต่ทำเพื่อเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่คนที่ฉันรักตอนนี้อาจูกำลังท้องอยู่ฉันไม่อยากให้แกเป็นอะไรแล้วต้องไปขอให้เขาออกหน้าอีกแบบนี้ไม่แค่ทำลายความสัมพันธ์ของเรายังจะกระทบถึงเด็กด้วยถ้าแกยอมทำตามโรงงานนี้จะเปิดนานแค่ไหนก็ได้ความหมายก็คือขอแค่ผมไปหยงไห่โรงงานจะยังไงอาก็ไม่ปิดอีกใช่รวมถึงตำแหน่งแกที่อยู่โรงงานนี้ด้วยไปอยู่หยงไห่ด้านหนึ่งได้หัดทำธุรกิจส่วนคนนี้ก็ได้ทำงานต่อแล้วทำไมกันถึงไม่ยอมฮัลโหลไห่เลี่ยงฉันมีเรื่องคุยด้วยทำไมถึงทำแบบนี้อย่าห่วงเลยนะผมไม่ได้จะรับเขาอยู่ดีๆให้เขาไปหยงไห่คนอื่นจะคิดยังไงใครจะคิดยังไงก็ช่างเขาแซ่ไห่เป็นหลานชายผมชวนมาทำงานด้วยกันก็ผิดล่ะคุณคิดมากไปหรือเปล่าแค่นี้เขาก็สงสัยมากแล้วคุณยังเสนอเงื่อนไขดีๆให้อีกเขาไม่รู้ความคิดของคุณหรอกนะเขาไม่เคยรู้อะไรอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปคุณไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเขาเกลียดผมจะกับอะไรดีไม่มีทางคิดว่าผมเป็นพ่อเขาได้หรอกไห่เลี่ยงแต่เล็กจนโตคุณไม่เคยอุ้มชูเขาไม่เคยแม้แต่จะพูดจาดีๆต่อให้สมัยก่อนสละตับให้เมซี่คุณก็เยี่ยมเขาแค่หนเดียวเท่านั้นและขอบคุณแทนเมซี่ด้วยและจู่ๆให้เขาไปอยู่ใกล้เพื่ออะไรน่ะรู้แก่ใจก็พอแล้วไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยนี่คุณจะมาประชดผมอีกใช่ไหมแน่นอนผมไม่รักไม่เคยอุ้มเขาอยู่แล้วเพราะนึกว่าเป็นลูกคุณกับพี่ใหญ่คุณก็รู้ว่าผมอยากได้ลูกชายแค่ไหนถ้ารู้ว่าเขาเป็นลูกในไส้จริงแล้วจะทำไมจะเปิดเผยเรื่องอัปยศของเราใช่ไหมดีที่หลายปีมาเนี้ยฉันพยายามปิดปากไม่พูดไม่งั้นครอบครัวคุณจะมีความสุขแบบนี้เหรอชักเสียใจที่คืนนั้นบอกความจริงให้คุณรู้ด้วยความวู่วามถ้าคุณไม่พูดลูกก็เห็นผมเป็นศัตรูอยู่เรื่อยรู้หรือเปล่าทุกวันนี้นึกถึงตอนเด็กผมเคยทำยังไงกับเขาแล้วเขามองผมยังไงผมก็ปวดใจนะคุณว่าผมเห็นแก่ตัวคุณก็เป็นเหมือนกันทุกอย่างเป็นเพราะคุณทั้งนั้นเพราะความใจแคบของคุณมีแต่โทษคนอื่นโกรธคนอื่นต่อให้เป็นแค่อาหลานแล้วทำไมดีกับหลานหน่อยไม่ได้เหรอจะได้ไม่เป็นแบบนี้ตัวเองก็พลอยเสียใจด้วยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาริดรอนความเป็นพ่อของผมนี่คุณฟังฉันนะแล้วก็จำไว้ให้ดีเด็กที่อยู่ในท้องลิซ่าต่างหากที่เป็นลูกชายของคุณเป็นทั้งสองคนนั่นแหละแฮนสันอาจไม่รับผมเป็นพ่อได้แต่ไม่ควรเห็นผมเป็นศัตรูแล้วคุณให้เขาไปอยู่บริษัทกับคุณคิดว่าจะชดเชยความสัมพันธ์ที่แล้วมาได้เหรอทำไมจะไม่ได้อย่างน้อยเป็นการเริ่มต้นแต่เขาไม่ชอบการทำธุรกิจของคุณต่อให้ฝืนอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อกี้ผมไปโรงงานเห็นเขาทำอะไรรู้ไหมหมอบอยู่ที่พื้นซ่อมเครื่องจักรมือก็เลอะน้ำมันเครื่องต่อให้ไปล้างมือครีมมันก็ยังติดอยู่
แล้วทำไมล่ะแต่ไหนแต่ไรเขาก็ชอบพวกเครื่องยนต์กลไกอยู่แล้วเรียนก็เรียนมาทั้งนี้คุณเกียรติว่าเขาทำงานต่ำไม่คู่ควรกับพ่ออย่างคุณใช่ไหมคุณต้องจำไว้อย่างไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่ใช่ลูกคุณและไม่ใช่ลูกผมจริงๆหรือเปล่ายังไงก็ตามแต่เขาต้องเข้าบริษัทผมจะสอนเขาทุกอย่างไม่ให้อยู่กับโรงงานคิดก๊อกต่อไปอีกจะมีอนาคตอะไรทำไมทุกคนต้องเอาอย่างคุณแล้วรู้ได้ยังไงว่าถ้าลูกไปตามวิถีทางของเขาจะต้องล้มเหลวคุณมีแต่เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นจะพูดยังไงก็ช่างผมตัดสินใจแล้วสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคิดถูกฉันก็หวังว่าจะให้คิดถูกแต่ที่อยากเตือนคุณเรื่องบางอย่างนะให้มีขอบเขตบ้างถ้าเรื่องนี้เปิดเผยจริงไม่แน่เขาอาจเกลียดถึงฉันด้วยและครอบครัวคุณก็จะแตกแยกใช่สิผมจะประกาศเรื่องนี้ให้ทั่วเลยพรุ่งนี้เช้าจะไปลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหมือนเตะหนูจริงๆนะคะเนี่ยไม่หรอกลูกกลับมาแล้วเหรอคะพ่อคะน้องตีลังกาอีกแล้วแค่4เดือนจะตื่นเต้นได้ไหมเป็นหมอประสาอะไรเนี่ยหนูอยากให้พ่อดีใจนะคะนี่คืนนี้ไม่ต้องเข้าเวรหรือไงหนูเควนตั้ง4คืนคืนนี้ว่างก็เลยกลับมากินข้าวด้วยไงโอ้ฮะไม่ไรทำไมดิจ๊ะเจ็บท้องเหรออ๋อเปล่าลูกเหมือนจะเตะฉันจริงๆด้วยไม่มั้งอาดินจับดูนะตรงนี้รู้สึกไหมเออเหมือนมีอะไรกระดุกกระดิกอยู่ด้วยฮะใช่ไหมอันนี้อเบิร์ตยังจำคุณโจได้ไหมจำได้เพื่อนสมาคมไงเคยไปที่กอล์ฟกับเขาทำไมเหรอลูกค้าที่ร้านแอบมาซุบซิบว่าเขาอยู่ข้างนอกไม่ใช่แค่มีเมียน้อยนะยังมีลูกอายุตั้ง18ปีเมียก็เลยบอกว่าจะขอเลิกอย่างนั้นเหรอถ้าฉันถูกสามีหลอกขนาดนี้ก็คงขอหย่าเหมือนกันนะ